สร้างการเรียนรู้การให้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองภายใต้โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยสันติสุขและความสมานฉันท์สลับกับพิษณุโลกเป็นอย่างมากสลับเวลาแล้วก็บินมาครับครับเป็นกรแล้วก็ออกรุ่นนักออกพิษณุโลกนะครับได้มาเป็นประธานเปิดให้กับพวกเรานะครับระดับต่อไปในวันนี้นะครับแล้วการนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญเที่ยวหนึ่งนะครับยังไม่มาถึงสายไปนะฮะเอาละเรื่องของความเป็นพลเมืองเนี่ยนะครับมันสำคัญยังไงก็จริงหลายท่านคงสงสัยนะเอ๊ะพลเมืองกับประชาชนเนี่ยมันต่างกันยังไงความแตกต่างกันยังไงถ้ามันเหมือนกันก็คงไม่มีสองคำแสดงว่ามันมีความหมายบางอย่างที่แตกต่างผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับผมไปที่เกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลนะครับสิบเก้าที่ไปถึงเก้าที่ห้านะครับก็ชนะนะครับเพราะคิดขึ้นมาได้ว่านี่ถ้าเกิดคนเดินตามผมโดยทั่วไปเราบอกไม่ผิดเพราะเราไม่ได้ทิ้งแต่ผมเห็นมาแล้วนะครับพอคิดได้ปุ๊บเนี่ยผมก็เดินหันหลังกลับไปเก็บเศษแก้วชิ้นนั้นแล้วเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นกับผมครับคือพอผมลงไปเก็บก้มไปเก็บเศษแก้วชิ้นแรกแล้วก็ลืมมันนะครับว่าตัวเองก็เกาะปัญหาเหมือนกันแต่ในการอื่นแล้วที่สองครับเอาไปบอกคนอื่นว่าอย่าก่อปัญหาแล้วก็ลืมไปตัวเองก็ก่อปัญหาเหมือนกันในรูปแบบอื่นแล้วก็เรียกร้องให้ผู้มีอำนาจมาแก้ปัญหาประเทศครับปิดเลยสิครับไม่ติดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังปฏิรูปใช่ไหมครับมาไทยถามว่าใครจะเปลี่ยนแปลงเหมือนพิษณุโลกครับไปขอท่านนายกน้อยลงในทางกลับกันครับก็จะมีกำลังมากขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆดังนั้นความหมายของพลเมืองข้อแรกคือการลงมือทำครับไม่ใช่เอาแต่บอกคนอื่นให้ทำนะครับแต่การลงมือทำมันก็มีปัญหาได้นะครับผมยกตัวอย่างประเทศสหรัฐอเมริกานะครับอเมริกานั้นเคยแตกแยกถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองฆ่ากันไปแล้วอเมริกานี่เพิ่งเลิกทาสไปร้อยกว่าปี150ปีนี่เองนะครับแต่การเลิกทาสของเขาเนี่ยมีความสูญเสียเกิดขึ้นมากนะครับเพราะว่ารัฐทางฝ่ายใต้ไม่ต้องการเลิกทาสแต่อยู่ทั้งตอนไม่ใช่แค่แตกแยกแบบประเทศไทยนะครับเขาแยกประเทศเลยฮะดูความเป็นธรรมนั้นมันมีความเป็นธรรมมันการเป็นแล้วแต่ฉะนั้นก็บอกว่าต้องคนกลางจะว่ายังไงตกลงท่านคิดว่าใช้คนกลางตัดสินเนี่ยมันแก้ปัญหาได้จริงหรือคนกลางก็แล้วแต่คนกลางฉะนั้นว่าคนกลางจะไปทางไหนยกมือให้ในขอเนี่ยเขาไม่มีคุณธรรมฉะนั้นเป็นคนไม่ดีใช่ไหมหรือท่านจะมือให้ในขอเนี่ยพวกยกมือให้ในกอนี่พวกคนไม่ดีใช่ไหมก็คนดีกันหมดครับทำไมตัดสินคนละอย่างเองเลยนะครับมาตราที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1348ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลงใดท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้นกฎหมายสันนิษฐานได้เป็นของในขอครับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ยกมือให้ในขอแต่อย่าเพิ่งดีใจไปกฎหมายบอกว่าไงครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าแปลว่าอะไรครับสมมติว่าผมเป็นในกอนะครับแล้วผมก็รักและหวงแหนมะม่วงของผมมากทุกวันทุกคืนก็กลัวแต่ในขอจะมาสอยมะม่วงผมไปกินก็ใช้ถ้าใช้เพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้สอนนักศึกษานี่ผมไม่ได้ห้ามใช้มือถือนะครับผมให้ใช้มือถือเลยคือในการค้นหาข้อมูลเลยหามาตราเลยหาคำตอบจากมือถือเลยดังนั้นก็หลักคือไม่ให้ใช้เว้นแต่เป็นเรื่องการเรียนรู้และจำเป็นกระหนุงกระหนิงคลิกคลุกอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับอย่างนั้นอ่ะนะครับที่เราไม่ควรใช่ไหมครับครับจับต้องได้ทีนี้มันก็ยากนิดนึงคือกฎหมายมันต้องมีการตีความโดยหลักก็ต้องเขียนให้มันเรียกว่าเป็นอัตตาวิสัยคืออัตตาวิสัยซึ่งอันเนี้ยมันแต่ละคนไม่เหมือนกันผมเห็นอย่างนี้ก็อื่นอาจจะไม่เห็นถ้าผมบอกท่านผู้นี้ใส่เสื้อสีฟ้าอย่างเงี้ยเถียงไม่ได้เพราะสีฟ้าจริงไม่ได้ว่าท่านตาบอดสีนะ
ไอ้อย่างหลังนี่เขาเรียกว่าอัตภาวะวิสัยคือทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแหละดังนั้นเนี่ยมันมี2แบบนะครับเรื่องของการเปิดกว้างหน่อยนะครับให้ตีความได้นะครับคือผมจะกล่าวว่าเว้นแต่กรณีจำเป็นและเพื่อการเรียนรู้น่าจะครอบคลุมแล้วเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดปัญหาเนี่ยตัวนี้กฎหมายเขียนที่แรกเนี่ยอาจจะไม่ครบหมดหรอกครบกรณีจำเป็นและใช้เพื่อการเรียนรู้โอเคนะครับข้อ4เสียงดังรบกวนผู้อื่นโอเคไหมครับความจริงมันต้องหมายถึงทุกเรื่องหรอมั้ยไม่รบกวนนะครับแล้วโอกาสเสมอกันครับแล้วคนทำมากก็ได้มากคนทำน้อยก็ได้น้อยไปคะแนนน้อยก็แพ้ไปแต่ทุกคนมีโอกาสหมดที่ชนะการเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่คือความเสมอภาคดังนั้นเราจึงต่างกันได้นะครับมีแต่ผมตัดต้อยกับนักธุรกิจเราเสมอภาคกันนะครับ